ครับผมขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider ครับทางทรูวิชั่น691เช่นเดิมพบกับเรา3คนเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นะครับเราก็จะมาตอบข้อสักถามเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าสโลแกนเดิมนะครับแต่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาให้มันดีขึ้นรูปแบบให้มันทันสมัยขึ้นดูอย่างฉากหลังของเรานะครับก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อต้อนรับเข้าสู่ศักราชใหม่และปีหน้า2560ก็ต้องบอกว่าอีกแป๊บเดียวอึดใจเดียวก็ปีใหม่แล้วอึดใจเดียวเพราะนั้นปีหน้านี่เตรียมดูรูปแบบใหม่ของรายการเราจะมีการจัดดิสเพลย์คอนเทนต์ข้างหน้าใหม่หมดเลยนะแล้วก็รวมทั้งการทดสอบรถที่แบบเป็นจริงเป็นจังจริงเป็นจังเอาจริงเอาจังแล้วเพราะว่าไปสิ้นปีล่าสุดที่เปิดเอ็กซ์โปมาในรถทุกค่ายมีรถใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะจับไอ้ที่อยู่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปทุกคันหนึ่งเรากล้าพูดเลยว่าเดี๋ยวเจอกับเราในรายการแน่นอนได้เห็นตัวเป็นๆล้มทั้งรีวิวการทดสอบครับผมโดยนักทดสอบ2ท่านที่นั่งอยู่ข้างผมแน่นอนครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ก็อย่างที่แจ้งไปนะว่าล่าสุดเราก็ได้ไปเขาใหญ่มาแล้วก็คงจะได้เห็นทีเซอร์กันไปแล้วนะฮะเร็วๆนี้เร็วๆนี้กับการเดินทางของเรากับรถหลากหลายสไตล์แล้วก็เดี๋ยวขอทีมงานขอโปรโมทนะรับโปรโมทด้วยได้ตอนนี้รับสายก่อนดีกว่ารับสายสวัสดีครับคุณเจครับผมอ่ะว่าไงครับฮัลโหลครับครับผมจะสอบถามครับครับ CB300F อ่ะครับ Honda ครับครับมันถ้าเทียบกันในรุ่น300กับค่ายอื่นนะครับน่าเล่นไหมครับ CB300F ใช่ไหมฮะจะเป็นตัวไหนครับ CB300 เป็น F หรือ CBR ครับCB300F ครับเน็กเก็ตตัวที่เป็นเน็กเก็ตนะครับ CB300F แสดงว่าตอนนี้กำลังคุณเจกำลังมองหารถ 300cc อยู่ถูกไหมครับผมก็แสดงว่าเล็ง CB300F ไปคู่แข่งในตลาดที่ราคามันถูกครับใช่เข้าใจใช่ๆคู่แข่งในตลาดที่เป็นคลาสเดียวกันก็จะมีส่งเน็กเก็ตเหมือนกัน MT03 MT Yamaha MT03 Z300 TNT Z300 Minelli ก็ประมาณ4ค่ายครับที่มีรุ่นนี้ราคาสึกว่า TNT จะถูกสุดส่วน Honda ราคาประมาณ 1,700 ใช่ไหมครับดูที่ประมาณ 1,700 ใช่ไหมครับไม่คืออยากรู้ว่ามันจากสูบเดียวเนี่ยครับมันจะมีความแตกต่างค่ายอื่นแตกต่างแน่นอนมาเทียบสเปคกันแล้วแตกต่างแน่นอนครับในเรื่องของความโหดร้ายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีหรอกแต่ถ้าถามเรื่องของความขี่ง่ายความประหยัดอะไรเงี้ยมันมีอยู่สำหรับตัวของสูบเดียวของ Honda นะครับคือเรียกว่าถ้าด้วยราคาแล้วด้วยสเปครถที่ไม่โหดร้ายขี่แล้วแบบเป็นมิตรต่อผู้ขับขี่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็ถือว่าเล่นได้ครับสำหรับตัวที่คุณเลือกมาประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันด้วยครับผมราคาก็ไม่แรงต้องถามคุณเจอยากได้แบบไหนอะ 300cc Nugget เนี่ยเป็นคนอยากได้แบบไหนเอาที่สนุกไหมครับมันขี่สนุกไหมครับสนุกครับสูบเดียวจะขี่สนุกกว่า2สูบครับบอกได้เลยว่ารถสูบเดียวมันทำงานได้รวดเร็วกว่ามันการประมวลผลมันเร็วขี่ทำให้เครื่องยนต์รอบมันตอบโจทย์ตอบผนองได้เร็วกว่า2สูบแต่ถามว่าถ้าเป็นการเดินทางระยะไกลระยะยาวเนี่ยจะเป็นรองเขาเพราะว่าการทำงานสูบเดียวมันจะทำงานหนักกว่าทำงาน2สูบนะครับแต่ถ้าขี่ในเมืองขี่ใช้งานในเมืองจริงแล้วอะสูบเดียวเหลือเฟือครับแล้วก็ขี่ในคล่องตัวรอบสม่ำเสมอแล้วจัดจ้านกว่าครับผมครับประมาณนี้คิดว่าจะแต่ถ้าพูดถึงว่าไอ้สองสูบเนี่ยแล้วก็คือสูบเดียวตามเขาเรียกว่าอะไรเดียวตามความคิดของพี่กรนะครับคิดว่าถ้าอย่างน่าเล่นที่สุดอะคิดว่าน่าจะเป็นค่ายไหนครับถ้าผมถ้าในราคาในคลาส300นี่นะครับครับผมมันจะให้มันดีให้มันสนุกแบบให้มันแบบดูยาวๆขี่แบบว่าออกทริปก็ได้ท่องเที่ยวใช้งานปกติหรืออะไรผมว่าเล่น2สูบไปเลยดีกว่าก็ราคาต่างกันประมาณมัน17,000ไอ้17,000กับ18,000มันต่างกันแค่หมื่นเดียวนิดเดียวได้รถสูบเยอะกว่าก็ได้เปรียบคนอื่นแหละสำหรับตัว2สูบก็มีให้เล่นสำหรับตัว Z6เอ้ย Z300 กับตัว R3 เอ้ย R3 ตัวที่ MT03 MT03 เฮ้ยแล้ว BM ครับ BM ราคา BM 190,000 190,000
ใส่99เบียมนี่จะเกือบ200,000แล้วแต่หล่อมากเลยไม่สูบเดียวไงฮะส่วนสูบเดียวเหมือนกันเบียร์มันสูบเดียวได้หล่อมันได้ใหม่ด้วยได้ใหม่ด้วยแต่ผมอยากนี่เอาความชอบส่วนตัวไงพี่เขาถามเป็นกองพิธีกรไงถ้าเกิดถ้าผมเลือกนะคลาส300ตอนนี้นะมันมี BM ตัวหนึ่งขึ้นมาที่ R310 เออถึงจะขี่300แต่มันก็คือ BM อ่ะราคาก็ไม่ได้หนีกันเยอะนะเพิ่มงบอีกหน่อยนึงขี่ BM หล่อๆเลยนะแต่มันสูบเดียวไงแต่ว่าก็ใช่ก็สูบเดียวแต่พวกเรา3คนก็คือจะเป็นคนละคาแรคเตอร์ชอบไม่เหมือนกันก๊อฟจะชอบ2สูบนะฮะชอบในการแบบมันใช้งานได้ครอบคลุมเดินทางยาวๆนะบิด2สูบคือว่าช่วงไหลเครื่องยนต์สบายช่วยกันทำงานแต่พี่บอมชอบเบียมแต่มันอยู่ตรงที่แบบมันมีความใหม่ความสดความใหม่สดชอบแบรนด์ใช่ชอบแบรนด์แต่สำหรับส่วนตัวผมนะถ้าผมเลือกสำหรับคลาส300เนี่ยผมจะเลือก Honda อย่างที่คุณตั้งโจทย์มาเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าผมชอบความประหยัดถ้าคลาส300เนี่ยผมคงจะใช้แต่ในชีวิตประจำวันใช้ในตัวเมืองเท่านั้นถ้าพอถือออกถ้าออกทริปเนี่ยผมจะใช้ตัวที่ใหญ่กว่านั้นไปเลยจะไม่ใช้300เอาขี่สนุกมันต้องซีซีเยอะกว่านี้เพื่อใช้ในตัวเมืองผมก็จะเลือก Honda แต่ถ้าอย่างก๊อฟก็จะเลือกฮาวาทีเดียวจบเพราะว่าใช้ในเมืองก็ได้ออกทริปได้2สูบใช่แต่พี่บอมนี่คือว่าเป็นจะเอาหล่อไว้ก่อนเอาหล่อไว้ก่อนได้แบรนด์ใช่ไหมครับเอาหล่อไว้ก่อนใช่ไม่ได้ BM อ่ะขี่ BM อ่ะค่า300แสนกว่าบาทอ่ะแสนเก้าลองนึกดูเด็ดแสนเก้าเก้าอ่ะฮอนด้ามาแสนเจ็ดเจ็ดคนละคาแรคเตอร์ใช่ไหมเราก็เลยบอกถึงข้อดีแต่ละจุดให้ฟังนะฮะแล้วก็เอาไปประมวลผลดูไม่มีใครที่แบบว่าแหมคอยตามกันหมดหรอกใช่ป่ะมันต้องมีรถในใจคันนึงคนเราชอบเหมือนกันแต่ว่าผมดูรายการก็เชื่อครับเชื่อพี่บิ๊กโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเราเป็นรู้สึกจะโอเคดีเราเอาเรื่องข้อมูลมาฝากกันแล้วก็เป็นในสไตล์ความคิดของพวกเราแต่ว่าสุดท้ายคนที่เป็นเจ้าของคนที่ขี่จริงๆทุกวันคือคุณถูกป่ะคุณเจเพราะนั้นคุณถ้ามีโอกาสนะผมแนะนำให้ไปลองค่อมขับดูไปลองขี่ดูแล้วมันจะตอบโจทย์ได้ว่าอันนี้มันทอล์กสนุกอันนี้มันบิดไปเรื่อยๆ น่าเขาน่าจะมีรถให้ขี่นะ Honda มีเข้าไปลองขี่ก่อนว่ามันใช่ไหมมันโอเคไหมแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ไปค่ายอื่นด้วยอย่าเพิ่งตัดสินใจไปลองหาโอกาสขี่รถค่ายอื่นในสคัดเดียวกันที่เราเล็งไว้เนี่ยใช่หรือในงบประมาณที่เราตั้งไว้เนี่ยนะครับแล้วก็ลองขี่ลองอะไรดูแล้วมันถึงจะรู้สึกเองว่าฟีลลิ่งอันนี้มันเหมาะสำหรับเราก็จริงอ่ะอย่างคุณเจเพราะว่าอย่างพวกเราเนี่ยจะทดสอบกันมาแบบโหทุกรุ่นแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความชอบของพวกเราก็จะแตกต่างกันไปเช่นเดียวของคุณเจแหละครับใช่ไหมก็เนี่ยถึงบอกตรงนี้ว่านี่เราคันแรกป่ะคุณเจเราคันแรกป่ะครับใช่ครับอยากจะลองดูได้ๆธรรมดาก็ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วใช่ไหมอยากลอง300ดูใช่ไหมแต่ก็ครับผมจัดไปตอนนี้ก็อยากจะฝากไปนิดนึงว่าอย่าเพิ่งรีบรอมอเตอร์โชว์ได้ไหมใช่เพราะ CB 300น่าจะเปลี่ยนโฉมแล้วล่ะนานแล้วใช่ใช่เพราะมันนานเป็นทิกนิดนึงคือว่าเพราะมันโฉมนี่มันนานแล้วใช่ไหมครับถ้าซื้อปั๊บตอนเนี้ยมอเตอร์โชว์มีนาเมษาเปลี่ยนโฉมแล้วมันจะมาร้องไห้ผมว่าตัวใหม่จะมานะ CB 300น่ารอถ้าจะซื้อ CB น่าจะเชนแล้วล่ะ Honda CB 300เนี่ยผมว่ามาแน่ในงานมอเตอร์โชว์ต้นปีเนี้ยถ้าไม่รีบรอหน่อยนะครับกลัวซื้อมาแล้วแบบเจอตัวใหม่ที่มันเซ็งเลยตัวใหม่ที่มันหลอกกว่าแต่ราคาไม่แพงราคาเท่าเดิมเราจะต้องรอมันต้องรอนะครับต้องรอถ้าเลือก Honda ต้องรอช่วงนี้ให้ไปทดสอบก่อนไปลองขี่รุ่นอื่นก่อนนะเดี๋ยวขอถามอีกนิดนึงครับพอดีว่าจะซื้อรถให้ลูกชายครับเอ็นสแลชนี่น่าสนใจอายุเท่าไหร่ครับในรุ่น150 cc อายุเท่าไหร่ครับลูกชายอายุ7ครับผมโอ้โหลูกชายกอดแน่ตอบโจทย์เลยครับเป็นผมก็โดดจูบพ่อก่อนพ่อรักตายแล้วก็โดดหอมแก้มแน่นอนเลยรถแฟชั่นครับรถแฟชั่นใช่วัยรุ่นชอบทุกวันนี้ผมเห็นนักศึกษาแบบสะพายกระเป๋าแล้วก็ขับรถไปเรียนอยู่ในเทรนอยู่ในกระแสสำหรับคลาส150cc ก็เรียกว่าใช่หล่อสุดใน150ครับนักเก็ตณตอนนี้เลยณตอนนี้นะครับแล้วของที่ให้มาผมว่าเขาให้มาอัพไซด์ดาวชกหน้าผมชอบมากเลยคือขี่มามันดูเป็นรถขนาดเหมือนบิ๊กไบค์อ่ะมันดูบิ๊กไบค์เลยอ่ะเออมันใช่อ่ะแล้วราคามันของแต่งก็เยอะของเล่นก็เยอะจริงสัก 90,000 นะเอ็มโซแล้วตีสัก 90,000 80,000 90 90,000 สมรรถนะก็เกินตัวแล้วแต่ว่าใช้ได้เลยใช่ไหมอย่าว่าแต่ลูกเชื่ออย่าว่าแต่ลูกทุกวันพ่อต้องแอบไปขี่แย่งต้องแย่งกันขี่บ้างเชื่อผมเลยขี่ดีขี่ดีทุกวันพ่อต้องแอบไปขี่บ้างอ่ะเพราะลูกแต่งโมให้สวยหล่ออย่าไปมองว่า CC 150ใช่ครับแต่เรามองที่รูปทรงมองที่เทรนมองที่สมรรถนะดีกว่าครับโอ้ยไปมานี่เอ็มสแลชนี่เอาเรื่องนะชกหน้าไซด์ดาวด้วยใช่ของที่ให้มาครบกับเงินใช่ในขณะที่ตัว300ของคุณเจยังไม่มีไม่มีไซด์ดาวนะ
ยามาฮ่าให้ชงไม่ใช่ซื้อมาแล้วจะไปแลกกับลูกไม่ได้ลูกไม่ยอมหรือเปล่าเลยนะครับคุ้มครับถ้าซื้อให้ลูกซื้อเลยครับครับแต่ว่าขอนิดนึงให้ลูกไปฝึกอบรมไหนๆก็ซื้อยามาฮ่าแล้วนะไปเรียนไปเรียนคอร์สที่ YIA ที่ยามาฮ่าที่บางนาเขามีเปิดคอร์สเอาลูกไปเรียนก่อนความเปิดปลอดภัยใช่เอาลูกไปเรียนก่อนให้ได้เบสิกให้ได้การทักษะการควบคุมรถแล้วก็ย้ำเลยนะครับว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยควรจะต้องถุงมือเสื้ออากาศหมวกกันน็อกไม่ว่าจะขี่ในเมืองก็เหอะนะครับจะดีครับครับเยี่ยมเลยครับผมขอบคุณขอบคุณพิธีกรมากเลยครับครับครับยินดีครับครับผมได้ครับสวัสดีครับได้ประโยชน์อย่างเยอะเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับได้เรื่อยๆครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคำถามว่าช่วงนี้มีรุ่นใหม่ที่น่าสนใจไหมพิกัด400ซีซีบวก400ซีซีบวกถ้าบวก400ซีซีมี500 500ตอนนี้ Honda ก็เปลี่ยนสีใหม่เป็นลายใหม่สำหรับตัว CBR 500กับ CB 500F นะครับเปลี่ยนสีใหม่ล่าสุดเพิ่งจะเปลี่ยนลายใหม่สวยงามมากขึ้นส่วนตัว600ก็ไม่มีนะรถใหม่ก็รถใหม่ก็เป็น650ก็มีแซ่บ650ตัวเดียวนินจา650นะครับนะครับค่ายอื่นก็ยังค่ายอื่นยังน่าจะจริงๆแล้วน่าจะบอกว่าเรามีอะไรดีๆขึ้นมาอีกกับงาน Motor Expo ทำไมรู้เพราะว่าเพียบอ่ะเพราะว่างานไอ้มอเตอร์โชว์งานมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยมันเป็นงานปลายปีครับเขาบอกว่าก็จะมีกักๆขนาดมีกักๆก็ยังมีรถหลุดออกมามีเปิดทนไม่ไหวเปิดตัวก่อนก็ไม่ไหวเพราะว่ามันเป็นปี2016ที่เป็นปลายปีครับเขาจะมีรถที่ออกมาเป็นโมเดลเยียร์2017ที่ต้องไปเปิดแข่งกันในงานมอเตอร์โชว์ผมเชื่อว่ามีอะไรใหม่ๆแล้วก็มีความสนุกกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์ครับเพราะว่าดูจากงานมอเตอร์สปอร์ตที่ผ่านมานะกระแสแซงรถยนต์เลยนะเรื่องราวของจักรยานยนต์เนี่ยใช่เป็นกระแสมากแล้วก็มีรถน่าสนใจเยอะแยะมากมายถ้าจะเจอกันมันกว่านี้คือปีหน้าผมเชื่อว่าอะไรก็โปรแน่นอนจัดหนักจัดหนักแน่นอนผมตั้งชื่อ2งานนี่นะจะตั้งชื่อให้มันต่างๆแล้วมันโปโชโชมันใกล้เคียงกันพูดผิดพูดถูกอยู่มอเตอร์โชว์ก็งานแรกของเมืองไทยใช่มอเตอร์เอ็กซ์โปก็ตามมาแล้วก็มาที่บิ๊กมอเตอร์เซลแล้วก็บางกอกไบเฟสปีนึงมี4งานที่แบบว่าน่าสนใจให้ละลายซับกันครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกับพวกเราด้วยกับรายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691แล้วต้องขอขอบคุณนะครับElf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf นะครับพบกับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับครับผมเวลา 18:30 ถึงเวลา 20:40 ครับครับผมทาง Speed Channel ครับช่อง Television 691กับพวกเรา Speed Rider สวัสดีครับท้ายไปด้วยสวัสดีครับมีโปรมีภาพมีภาพที่เขาใหญ่ครับฝากคุณผู้ชมทีเซอร์โปรโมทเขาใหญ่ครับประมาณนั้นแล้วก็4-3 คนขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ